BT ในช่วงของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจนะครับวันนี้พบกับคุณจินตนาทิพยรัตน์กุลสวัสดีครับคุณจินตนาครับสวัสดีทั้งสองท่านค่ะใกล้เข้ามาแล้วสำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์รัฐบาลน่าจะมีมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงนี้บ้างไหมครับมีค่ะมีหลายหน่วยงานเลยนะคะออกมานอกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐนะคะที่จะให้ลดหย่อนภาษีในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้นะคะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้ร่วมกับภาคเอกชนด้วยค่ะมอบสิทธิพิเศษช็อปกินดื่มนะคะก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยค่ะออกมาใช้จ่ายการยอดประมาณสัก 7,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนเลยนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามกับคุณจินตนากันเลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจกับดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลนะคะหลังจากที่ลุ้นและรอคอยกันมานะคะในที่สุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ก็ออกมาแล้วค่ะซึ่งก็เป็นมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่9ถึง17เมษายนนี้นะคะโดยคุณผู้ชมสามารถนำใบเสร็จค่ากินค่าเที่ยวมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ว่าต้องไม่เกิน 15,000 บาทนะคะรวมทั้งเห็นชอบให้ต่ออายุมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับการท่องเที่ยวออกไปจนถึงสิ้นปีนี้ด้วยซึ่งแต่ละมาตรการก็จะมีรายละเอียดระบุไว้ว่าบริการแบบไหนใช้ลดหย่อนภาษีได้หรือว่าไม่ได้นะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณกฤษดาจีนอุจารณะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะคะซึ่งตอนนี้ท่านก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะครับสวัสดีครับคุณจินตนาครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสำหรับมาตรการที่ออกมาค่ะคุณกฤษดามีรายละเอียดยังไงนะคะทั้งสองมาตรการเลยแล้วก็ครอบคลุมการใช้บริการอะไรบ้างคะครับก็หลักๆถ้าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับไม่ใช่เฉพาะช่วงสงกรานต์ซึ่งถึงปลายปีนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกับมาตรการที่ปีที่แล้วนะครับก็คือว่าค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวนะครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดานะครับก็สามารถไปหักลดหย่อนได้นะครับก็อย่างเช่นค่าโรงแรมอาทิพักนะครับแล้วก็สำหรับถ้ากรณีเป็นนิติบุคคลนิติบุคคลจัดอบรมสัมมนานะครับอบรมสัมมนาในประเทศก็ไปหักค่าใช้จ่ายได้นะครับไปหักค่าใช้จ่ายได้2เท่านะครับก็ไม่เกิน 10% นะครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรการที่ปีที่แล้วเราก็ได้ทำไปนะครับซึ่งปีนี้ก็จะเป็นการต่อมาตรการเดิมนะครับของจนถึงสิ้นปีนะครับพิเศษก็เป็นช่วงที่บริโภคด้วยแล้วก็ท่องเที่ยวด้วยก็คือช่วงวันที่9ถึงวันที่17นี้นะครับก็อย่างที่คุณจินตนาได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับก็สามารถนำค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนได้ในเรื่องทั้งบริโภคแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับก็วงเงิน 15,000 บาทนะครับนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ครม.ได้ให้ความเห็นชอบไปเมื่อวานนี้นะครับก็คงจะช่วยได้ในระยะช่วงเทศกาลนี้นะครับแล้วในกรณีที่กินเที่ยวค่ะในช่วง9ถึง17เมษายนนี้อย่างท่านดิฉันใช้จ่ายไปสักประมาณ 50,000 บาทแล้วในช่วงก่อนสิ้นปีล่ะคะแล้วดิฉันไปเที่ยวเพิ่มเติมอีก 50,000 ตรงนี้ค่ะจะได้ลดหย่อนภาษีไม่เกิน 15,000 บาทหรือว่าสามารถหักลดหย่อนได้ถึง 30,000 บาทครับเพราะว่าเป็นการเที่ยวคนละช่วงครับมันเป็น2ช่วงมันเป็นคน2เรื่องนะครับค่ะนะครับก็ชัดเจนนะครับว่าเป็นเรื่องของเรื่องท่องเที่ยวก็จะเป็นเรื่องท่องเที่ยวอย่างเดียวช่วงพิเศษนี่มันจะมีทั้งเรื่องของการบริโภครวมอยู่ด้วยซึ่งอาจจะรวมถึงท่องเที่ยวด้วยแล้วก็บริโภคด้วยครับทั้งสองอย่างรวมกันได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าภาพใหญ่ก็คือถ้าทั้งปีเนี่ยใช้มาตรการนี้ทั้งสองมาตรการก็จะรวมเป็น 30,000 บาทครับอ๋อรวมได้ 30,000 บาทนะคะแล้วมาตรการที่ออกมาล่ะคะจะส่งผลต่อเศรษฐกิจยังไงบ้างคะอันนี้ก็จะมีการบริโภคนะครับมากขึ้นอย่างเช่นช่วงที่ปลายปีที่ผ่านมานะครับปลายปีที่ผ่านมาเราก็ได้ประเมินผลว่ามีคนมาใช้บริการสักเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วเราก็ต้องรอดูคนที่มายื่นใช้สิทธิประโยชน์ตรงนี้นะครับก็เข้าใจว่าน่าจะสัก 6-7 แสนคนนะครับก็เกือบ
ประมาณนี้ 6-7 แสนคนถึงล้านคนเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในวงเงินประมาณนี้คนละ 15,000 บาทถ้าใช้เต็มที่นะครับก็จะมีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นมานะครับค่ะก็ท่านราคาขอบคุณนะคะ 1 ล้านคนประมาณ 15,000 ล้านบาทครับค่ะค่ะเอาละค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะครับค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ไปช้อปไปเที่ยวในช่วงสงกรานต์นี้นะคะก็อย่าลืมขอใบกำกับภาษีมาเพื่อที่จะลดหย่อนภาษีประจำปี2559ด้วยนะคะใกล้ถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วนะคะก็เชื่อว่าหลายคนเตรียมตัวเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนากันแล้วนะคะวันนี้ทางกรมการขนส่งทางบกก็ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะให้เป็น0เลยนะคะไปติดตามรายละเอียดกับคุณณัฐาชื่นพลรายงานมาจากกรมการขนส่งทางบกเชิญคุณณัฐาค่ะขอบคุณคุณจินตนาค่ะทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้เปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนะคะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2559นี้ค่ะโดยได้มีการตั้งเป้านะคะลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะให้เป็น0ค่ะนายออมสินชีวพฤกษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบกช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2559โดยในปีนี้ค่ะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Ride Safe Be Safe อุบัติเหตุลดได้แค่ไม่ขับเร็วเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์นายออมสินกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานนั้นจัดบริการแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านระบบขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนทั้งเที่ยวไปและกลับอย่างเพียงพอไม่ล่าช้าและต้องไม่มีผู้โดยสารตกค้างเด็ดขาดโดยให้กรมการขนส่งทางบกเข้มงวดตรวจสอบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะทั้งที่วิ่งประจำในเส้นทางและรถโดยสารสาธารณะไม่ประจำทางที่นำมาเสริมควบคู่กับการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถณสถานีขนส่งผู้โดยสารจุดตรวจบนถนนสายหลักและสายรองหรือจุดจอดจุดพักรถและคุมเข้มตรวจวัดสารเสพติดและแอลกอฮอล์พนักงานขับรถและผู้ประจำรถทุกคนโดยตั้งเป้าลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะให้เป็น0ทางด้านนายสนิทพรหมวงศ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็กล่าวนะคะว่าปีนี้ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะไม่ให้เกินที่กฎหมายกำหนดด้วยกล้องตรวจจับความเร็วด้วยแสงเลเซอร์และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการใช้ความเร็วและกำกับดูแลพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถผ่านระบบ GPS แบบเรียลไทม์ซึ่งปัจจุบันได้ติดตั้งในรถโดยสารสาธารณะและก็รถบรรทุกขนาดใหญ่แล้วค่ะสำหรับประชาชนที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวนะคะทางด้านกรมการขนส่งทางบกก็ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ตรวจสอบความพร้อมของรถก่อนเดินทางซึ่งสามารถนำรถเข้าไปใช้บริการตรวจความพร้อมฟรีกับหน่วยงานภาคเอกชนกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการตรวจรถก่อนใช้เดินทางปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะคะซึ่งเริ่มให้บริการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10เมษายน2559และสำหรับช่วง7วันของการเดินทางนะคะระหว่างวันที่11ถึง17เมษายน2559กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนก็ยังได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคและก็วิทยาลัยการอาชีพตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนบนถนนสายหลักทั่วประเทศ189จุดค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางด้านกรมการขนส่งทางบกนั้นจัดขึ้นแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยของตัวรถไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ก็สามารถที่จะนำเข้ามาใช้บริการแบบนี้ได้นะคะที่ทางกรมการขนส่งทางบกจัดขึ้นค่ะการรณรงค์ลดอุบัติเหตุนั้นสามารถทำได้แค่คุณผู้ชมนั้นไม่ขับรถเร็วค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะขอบคุณคุณณัฐานะคะรายงานผ่านระบบ 3G มาจากกรมการขนส่งทางบกค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้นะคะส่วนกิจกรรมที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้ร่วมกับพันธมิตรด้านดิจิตอลนะคะมอบสิทธิพิเศษทั้งกินดื่มเที่ยวช้อปปิ้งนะคะกระตุ้นการใช้จ่ายเพื่อที่จะกระจายรายได้พร้อมกับรณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยด้วยค่ะ
นางกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าช่วงสงกรานต์นี้จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว 495,000 คนสร้างรายได้ 8,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ34ส่วนคนไทยที่ท่องเที่ยวในประเทศคาดว่าจะมียอดใช้จ่ายรวมเกือบ 7,000 ล้านบาทพร้อมขอให้เล่นน้ำสงกรานต์แบบวิถีไทยและเล่นน้ำอย่างรู้คุณค่าพร้อมร่วมกับสมาคมธนาคารไทยยกเว้นค่าธรรมเนียมฝากถอนเงินสดทั่วประเทศตลอดช่วงวันที่ 13-17 เมษายนนี้และอีก10ผู้ประกอบการด้านดิจิตอลมอบส่วนลดและสิทธิพิเศษของรางวัลทั้งกินดื่มเที่ยวช้อปปิ้งและกีฬาในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายนนี้ผ่านโทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชันโดยสามารถเข้าไปดูสิทธิพิเศษได้ที่www.ais.co.th ส่วนด้านความปลอดภัยได้ระดมกำลังตำรวจท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเกือบ 4,000 นายออกตรวจแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศป้องกันอาชญากรรมและการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวค่ะมาดูนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลของรัฐบาลกันบ้างนะคะก็ถือว่ามีการพัฒนาที่ดีอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดได้เตรียมนำระบบยืนยันตัวตนบนอิเล็กทรอนิกส์มาใช้นะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยค่ะสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเอ็ดด้าจัดงาน e-authenticขออภัยค่ะ Authentication Day นะคะถอดรหัสแผนเศรษฐกิจดิจิตอลการยืนยันตัวตนป้องกันการโกงหัวใจสำคัญของโลกออนไลน์โดยเป็นการให้ความรู้แก่บุคลากรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับการระบบการยืนยันตัวตนบนอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-authentication ซึ่งเป็นระบบด้านความปลอดภัยในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทุกระดับตั้งแต่องค์กรธุรกิจระหว่างประเทศไปจนถึงการค้าในตลาดออนไลน์โดยระบบดังกล่าวเอ็ดด้าเตรียมเปิดทดสอบระบบให้บริการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงไตรมาส3ของปีนี้นำร่องหน่วยงานด้านการส่งออกสินค้าอาทิหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตออกใบรับรองสินค้าก่อนที่จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบขยายไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆภายในปี2560นายพันศักดิ์สิริรัชตพงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายชัดเจนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตธุรกิจการค้าการลงทุนกระตุ้นการเติบโตของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การดูแลด้านความปลอดภัยและการสร้างรากฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นเรื่องสำคัญสูงสุดที่จะสร้างความน่าเชื่อถือในเวทีการค้าระดับสากลส่วนภาพรวมการลงทุนนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียที่ต่างปรับตัวขึ้นกันทั่วหน้าค่ะตอบรับถ้อยแถลงของนางเจเน็ตเยเลนประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะคะที่ระบุว่ายังไม่รีบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็จะปรับขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐออกมาดีนะคะก็เลยผลักดันให้หุ้นสหรัฐปิดตลาดไปเมื่อคืนนี้อย่างสดใสค่ะโดยหลังปิดตลาดเมื่อคืนนี้นะคะดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวเพิ่มขึ้น97.72 จุดไปปิดที่ระดับ 17,633.11 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น 79.83 จุดขณะที่ S&P 500ขยับขึ้น 17.96 จุดฝั่งตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างสดใสค่ะหลังเฟดส่งสัญญาณไม่รีบปรับขึ้นดอกเบี้ยทำให้มีเงินไหลกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียยกเว้นดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวที่ขยับลงมา 56.52 จุดหลังเงินเยนแข็งค่าฉุดหุ้นกลุ่มส่งออกส่วนทางกับหางเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงที่พุ่งขึ้นไปถึง 288.63 จุดปิดที่ระดับ 2,654.93 จุดขณะที่เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนขยับขึ้นได้ 41.99 จุดส่วนตลาดหุ้นไทยวันนี้เคลื่อนไหวสดใสรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่รวมทั้งฟันโฟที่ไหลเข้ามาลงทุนนะคะผลักดันให้ดัชนีล่าสุดอยู่ที่ 1,407.41 จุดทะลุแนวต้านที่สำคัญเรียบร้อยแล้วนะคะบวกขึ้นไปได้ถึง 14.56 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายกว่า 17,491 ล้านบาทด้านสถานการณ์ราคาน้ำมันปรับลดลงค่อนข้างแรงค่ะตลาดในเมื่อคืนนี้ลดลงไป1เหรียญ11เซนต์ปิดที่38เหรียญ28เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ตลาดลอนดอนลดลงไป1เหรียญ13เซนต์ราคาปิดต่ำกว่า40เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลอีกครั้งแล้วนะคะ
ปิดท้ายกันที่ราคาทองคำในประเทศค่ะวันนี้ปรับขึ้นมาได้ถึง200บาทต่อบาททองคำทำให้ทองคำแท่งราคาที่ร้านทองรับซื้อคืนอยู่ที่บาทละ 25,50 บาทขายออกบาทละ 26,50 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่บาทละ 21,050 บาทค่ะแม้ว่าช่วงเช้าวันนี้นะคะผู้ค้าน้ำมันในบ้านเราปตท.บางจากจะปรับขึ้นเบนซินและโซฮอลขึ้นมา40สตางค์ต่อลิตรนะคะแต่ว่าจากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ขยับลงต่อเนื่องนะคะก็คาดว่าวันนี้ค่ะก็มีแนวโน้มที่จะมีข่าวดีนะคะว่าจะมีการปรับลดราคาดีเซลลงด้วยค่ะก็รอติดตามต้องติดตามนะครับวันนี้ครบถ้วนนะครับทั้งในเรื่องของมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็มาตรการเฝ้าระวังการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขอบคุณคุณจินตนาทิพยรัตน์กุลนะครับ